โจนลาบอต้าประธานสโมสรบาร์เซโลนาได้ออกมาเปิดเผยว่าทีมไม่จําเป็นที่จะต้องใช้งานเดมเบเล่อีกแล้วและอาจจะต้องนั่งยาวจนจบซีซั่นหลังคว้าสองกองหน้าชื่อดังอย่างปีแอร์เอเมริโอบาเมยองและอาดามาตราโอเล่เข้ามาเสริมแกล่งในทีมทั้งนี้อุสมานเดมเบเล่ก็กลายเป็นส่วนเกินของทีมบาร์เซโลนาทันทีหลังไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่ทําให้โดนต้นสังกัดนั้นสั่งย้ายทีมด่วนก่อนที่จะเสียฟรีในช่วงปิดซีซั่นนี้แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะปิดดีลกับทีมใดได้ได สเรจทั้งนี้ลาปาต้าก็ได้ออกมากล่าวเพิ่มเติมว่าเรายื่นข้อเสนอใหม่ดีๆมากมายให้กับเดมเบเล่แต่กลับถูกปฏิเสธตอนแรกอ้างว่าไม่ใช่เรื่องของเงินแต่สุดท้ายเดมเบเล่ก็กลับไปโฟกัสที่ตรงนั้นและเอเย่นก็ไม่ได้บอกอะไรกับเราเลยซึ่งส่งผลกระทบเป็นอย่างมากกับสโมสรปัญหาของเดมเบเล่นั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากมากถึงแม้ว่าจะยังคงอยู่กับทีมแต่ชาบี้ต้องการสร้างทีมที่แข็งแกร่งขึ้นมาในอนาคตซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราอาจจะไม่มีเขาอยู่ ในทีมในฤดูกาลหน้าและมันก็เป็นเรื่องยากที่เดมเบเล่น้นจะได้ลงเล่นให้กับทีมอีกครั้ง